แพ้อีกแล้วนะแพ้อีกแล้วนะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วนะฮะอาการผีเข้าผีออกเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นัดที่แล้วโอ้โหนะพลิกนรกโกงความตายกลับมาชนะแอสตันวิลล่า3-2โอ้โหโคตรสะใจเลยคิดว่าโมเมนตัมมันจะอยู่ต่ออีกสักนัด2นัดไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นี่เขาเรียกว่าเคยค้ามาเคยขี่นะเคยกินนิ่มๆกินดิบๆมาตลอดไม่ต้องต้มไม่ต้องหุงไม่ต้องนึ่งวันนี้ก็สถิติที่อยู่ยงคงกระพันมานะฮะหลายสิบปีก็ถูกทำลายลงอีกครั้งด้วยน้ำมือของเอริกเทนฮาร์กครึ่งแรกก็เราจะเห็นนะฮะเล่นกันนะเล่นกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับผัดกันรุกผัดกันรับดูแบบน่าเบื่อนิดๆดูแล้วมันง่วงนอนครึ่งหลังโอ้โหพอเปลี่ยนเอาสกอตต์แม็กโทมิเน่มาเนี่ยสนุกสนานขึ้นเยอะเลยโดยเฉพาะยิ่งเด็กผีนะฮะเห็นสกอตต์แม็กโทมิเน่แล้วโอ้ตะโกนพร้อมกันเลยนะฮะว่าไอ้สัตว์นะทั้ง2ประตูมีส่วนร่วมหมดนะเขาพี่เมนูก็เข้าใจว่าน่าจะเจ็บแหละไม่งั้นเขาคงไม่เอาลูกรักอย่างเจ้าหนูแม็กทอมลงมานะฮะปล่อยให้คู่แข่งเนี่ยยืนว่างๆในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบตัวเองเนี่ยทั้ง2ประตูเลยนะแล้วก็เกมรุกแมนยูก็อย่างที่เคยวิเคราะห์เคยพูดกันไปหลายรอบแล้วนะว่ามันไม่มีรูปแบบไม่มีรูปแบบไม่มีระบบไม่มีความหลากหลายไม่มีจินตนาการไร้ไอเดียนะฮะเป็นการบุกแบบทื่อๆตามมีตามเกิดใช้ความสามารถเฉพาะตัวต่างคนต่างเล่นประตูเดียวที่ได้มาเนี่ยก็พูดตรงว่ามันเกิดจากความผิดพลาดของผู้รักษาประตูของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะเขาจ่ายบอลไม่ดีก็ไปดักตัดได้แล้วก็ยิงตีเสมอได้โอ้โหตอนตีเสมอเนี่ยแอบหวังลึกๆเอาวะโมเมนตัมมันเวียงกันมาอีกครั้งนึงมีพลิกกลับมาชนะอีกสักนัดนะแต่ก็อย่างที่บอกนะเกมรุกมันไม่สามารถกดดันคู่แข่งได้มันไม่สามารถสร้างความลำบากใจคู่แข่งได้เกมรับก็มาพลาดง่ายๆมาเสียประตูง่ายๆนะครับก็ไม่อยากจะไปโทษหรอกเดี๋ยวอาว่าอคติกับนักเตะบางคนมากเกินไปแต่ลองไปดูภาพช้านะมีส่วนเกี่ยวข้องนะเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องหน้าที่ตัวเองต้องทำอะไรยืนอยู่ตรงจุดไหนของสนามนะครับแล้วพอไม่มีมิดฟิลด์ตัวรับอย่างคอปปี้เมนูไม่มีอัมราบัตเนี่ยเอาแม็กโทบิเน่เล่นนะมันก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะก็เหมือนเดิมวันนี้มัดแมตช์ที่แล้วเล่นดีแมตช์ที่นี้ก็กลับมาแย่ใหม่เดี๋ยวแมตช์หน้าก็อาจจะดีขึ้นแล้วก็กลับมาใหม่มันก็จะเป็นวัฏจักรเป็นลูปเดิมเหมือนเดิมนะฮะเชียร์แมนยูยุคนี้ก็ต้องทำใจนะอ่ะวันนี้วันส่งท้ายปีเก่าแล้วนะฮะ31 ธันวาคมก็ขออวยพรแล้วกันนะไอ้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะฮะปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับตัวเด็กผีนี่ก็ตัวใครตัวมันนะฮะผมก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันโชคดีครับปีใหม่